หลายปีที่เสียงดนตรีและความอาร์ตจากวันเดอร์ฟูดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาสร้างรายได้ให้คนโลคอลผลกระทบจากการระบาดของโควิด19กับภาคการท่องเที่ยวคณะกรรมการโรคติดต่อก็มีมติให้ปิดเมืองพัทยาในปีที่เทศกาลต่างๆทยอยถูกเลื่อนไร้ชาวต่างชาติวันเดอร์ฟูดคือความหวังสุดท้ายของคนท้องถิ่นและเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับมามีความหวังแสงโสมผู้สนับสนุนหลักวันเดอร์ฟูดไม่รอช้าเปลี่ยนฟอร์ในปาร์ตี้ให้มีความหมายกว่าเดิมแสงโสมฟูลมูนฟลอร์ฟอร์โลโคเทศกาลดนตรีกึ่งอาร์ตอินสตอลเลชั่นที่ดีไซน์ทุกพื้นที่ให้เกิดการสร้างงานให้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นโลเคอลเลาสุดอาร์ตที่สร้างงานให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไผ่ชิลแล็กสเปซจุดพักชิลจากวัสดุท้องถิ่นหลากหลายแสงโสมบักเก็ตแชร์ที่น่าถ่ายรูปแชร์แล้วยังช่วยแชร์งานให้ช่างสารมูนอาร์ตสตอร์เรชั่นแลนด์มาร์คให้ร่วมสร้างแสงจันทร์มาสาดแสงสนุกคืนความหมันให้ใจกลางฟลอร์หลังเปิดตัวบัตรขายหมดในสัปดาห์แรกรายได้กว่า42ล้านบาทกลับคืนสู่ชีวิตคนท้องถิ่นในช่วงโควิดสร้างความคึกคักไปถึงธุรกิจร้านอาหารและยอดจองโรงแรมทุกๆการเช็คอินสร้างลีดมากถึง11ล้านทุกภาพเรียกไลค์ช่วยสร้าง 1.3 ล้าน engagement สร้าง earn media มากกว่า91ล้านบาท Full Moon Floor for Local สร้างปรากฏการณ์เพราะแสงโสมไม่เพียงแค่เปิดฟลอร์คืนความสนุกแต่เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นเห็นแสงความหวังไปด้วยกันแสงโสม